คุณผู้ชมครับอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Build Together ด้วยนะจ๊ะกดซิกดเลยอย่ารอกดเลยถ้ากดแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับชวางสวัสดีครับผม Build Together นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่หัวลำโพงกันอีกรอบนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับที่ชานชาลาที่3นะทางนี้เลยนะครับจะเป็นขบวนที่พาเราไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เราจะไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำกันนะครับปีหนึ่งมีอยู่แค่4เดือนเท่านั้นนะครับที่จะมีรถไฟลอยน้ำเปิดให้จองกันในเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วมกราคมกุมภาพันธ์นะครับทุกคนครับช่วงนี้คนแน่นมากๆจองกันให้ได้นะครับการจองนะครับทุกท่านครับไปจองที่ดีทิเกตที่ขายรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับไปครับตอนนี้เวลาจะ6 โมงแล้วเดี๋ยวตกรถไฟรีบไปหนึ่งครับไปทางชานที่3ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปครับเวลาเหลืออีก10 นาทีต้องรีบขึ้นรถไฟแล้วในขบวนนี้จะมีทั้งหมด15 ขบวนนะในการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักครั้งนี้นะครับโบกี้มีหลายแบบมากนะครับตั้งแต่รถไฟแบบตู้ธรรมดาพัดลมนะครับไปยังตู้แอร์ตู้พิเศษแบบป.2แบบแล้วก็มีตู้พิเศษแบบมากมายอีกไปครับเราขึ้นไปถ่ายกันข้างบนดีกว่าจากนี้ไปจะเป็นบรรยากาศห้องโดยสารนะครับอย่างที่แจ้งนะครับว่าที่นั่งมีหลายแบบนะครับอย่างที่เราตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้พัดลมแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะนั่งนะครับทุกคนมีหลายไทป์หลายแบบให้เพื่อนๆไปเลือกได้ในเว็บไซต์ของการรถไฟได้เลยนะครับปักดูตู้ครับบรรยากาศเพื่อนๆดูเก้าอี้แบบนี้ก็มีซ้ายขวาแบบนี้เลยนั่งสบายดูคือโบกี้แต่ละโบกี้นะครับมีให้เลือกหลายแบบเพื่อนๆไปเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบชอบบรรยากาศธรรมชาติชอบแอร์อะไรยังไงมีหมดนะเดี๋ยวไปดูตู้เสบียงกันดีกว่าข้างในว่าเป็นยังไงพลาดไม่ได้ครับรถไฟต้องมีตู้เสบียงนะครับคนครับเราอยู่ที่ตู้เสบียงนะครับนี่คือบรรยากาศของตู้เสบียงของขบวนรถไฟนี้นะครับที่ไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตามมาดูกันเดี๋ยวบริเวณตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ในการขายอาหารนะครับดีมาดูใกล้ๆดีกันกำลังดึงข้าวอยู่เลยเดี๋ยวเรามาทานกันครับมันมีเมนูข้าวหมูแดงด้วยเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรน่าทายกันบ้างนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆบอกเลยครับ60 บาทจ้าคนขับเราได้เสบียงแล้วนะครับแต่คนเยอะมากคึกคักเลยเกินนี้นะครับน้ำแล้วก็ข้าวหมูแดงนะครับเราไปซื้อไว้กินที่เก้าอี้เราดีกว่านะครับตรงนี้แน่นมากคนเป็นหนอนไปครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันต่อส่วนตัวนี้เป็นตู้รถไฟชั้นสองตู้แอร์ตู้อีสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับเราจะเดินไปหน้าขบวนกันนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับบอกก็เขาเรียกว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตู้รถไฟปชท.จุดปห.จุด107อุ้ยรถไฟออกแล้วรถไฟออกแล้วด้านหลังนี้นะครับเป็นตู้นอนนะครับ2 ชั้นมีชั้นบนชั้นล่างก็คือถ้าซื้อซีทบนก็อยู่ข้างบนซีทล่างก็อยู่ข้างล่างนะครับตู้นอนอย่างนี้นะครับมันจะมีเพียง1 โบกี้เท่านั้นนะครับในขบวนนะครับซ้ายขวาที่เรามองก็จะมีทั้งหมด4 ที่นั่งนะครับที่นั่งบนที่นั่งล่างซ้ายขวานะครับเพื่อนก็ซื้อกันมาได้เลยนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับเก้าอี้สีแดงตรงนี้นะครับผมจะให้ดูว่าที่นั่งนุ่มแค่ไหนนะนี่ก็นุ่มหนาดีนะครับอันนี้จะเป็นตู้ตู้รถไฟสายมาจาก JR นะทุกคนเราก็มารีโนเวทใหม่นะครับเป็นเบาะสีแดงนะก็นุ่มสบายด้วยนะครับตู้สีแดงก็มีอยู่2 ขบวนเช่นเดียวกันนะครับเราอยู่กันที่จุดระหว่างโบกี้นะครับตรงนี้เป็นโซนเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับทุกคนมีให้เรามาสามารถนั่งกินกาแฟชมวิวตรงนี้ได้เลยนะยาวๆนี่เป็นเบาะโซฟาใหญ่น่านั่งมากทุกคนบรรยากาศดีมากเพื่อนๆสามารถมารีแลกซ์เดินเล่นภายในขบวนแล้วก็มานั่งชิลๆบริเวณนี้ได้เลยครับจิบกาแฟบรรยากาศซ้ายขวาได้เลยนะเราออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา6 โมงนะครับเพื่อไปสถานีปลายทางคือโคกสลุงนะครับจะถึงโคกสลุงประมาณเวลา9 โมง 50 นาทีนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะหลับยาวๆบนรถไฟเลยนะครับเนื่องจากที่นั่งเราอยู่บ้านนะครับเราอยู่ในตู้ VIP ที่นานๆการรถไฟจะออกมาใช้บริการสักทีนะครับเป็นตู้สำหรับรองรับแขกบ้านแขกเมืองทริปนี้สนุกแน่นอนกับ Build Together นะครับเป็นทริปในฝันเหมือนกันนะการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำที่เกิดป่าสักชลสิทธิ์เราจะได้เห็นภาพรถไฟที่ลอยอยู่กลางน้ำนะครับสวยงามจริงๆมาครับเรามารีวิวข้าวกล่องรถไฟดีกว่าครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะมุมสูงหลังจากเราทานอาหารเช้าข้าวหมูแดงกาแฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจะ7 โมงแล้วครับทุกคนครับเราจะถึงปลายทางประมาณ9 โมง 50รถไฟก็จอดแวะตามรายทาง3-4 สถานีแล้วครับที่ผ่านมาใครขออนุญาตนะครับพักผ่อนออมแรงกันนะครับแต่ถึงจุดหมายปลายทางเราไปเจอกันพวกผมด้วยนะ A few moments later ทุกคนครับตอนนี้เราก็ใกล้เข้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ
เราอยู่บนขบวนรถไฟเนาะอีกประมาณสัก15นาทีเราก็จะถึงนะครับนี่เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับนั่งดูทิวทัศน์กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปถึงตรงกลางเขื่อนปราสาทโทรสิทธิ์แล้วเดี๋ยวผมจะเอาโดรนบินให้ดูบรรยากาศนะครับว่าความสวยงามของจุดไฮไลท์ในวันนี้ในทริปนี้เลยนั่นก็คือมาดูรถไฟลอยน้ำจะสวยงามแค่ไหนตามกันมาให้ได้นะครับมาถึงสถานีรถไฟโอ่งสนุกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกันที่กลางน้ำกันมาเรียบร้อยนะครับบริเวณเขื่อนปราสาทโทรสิทธิ์นะครับรถไฟก็จะขับเลยมาถึงสถานีนี้นะโอ่งสนุกให้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านนะครับของชาวบ้านแถวนี้มาตั้งขายในสถานีนะไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเอาชิมเลยชิมเลยเอาช้อนหน่อยกินเลยเป็นไงครับอร่อยไหมลูกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่โคกสลุงนะครับเราเดินลงมาช้อปปิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นบรรยากาศนะครับทางด้านขวามือตรงนี้ตั้งแต่หัวขบวนมาต้นไปก็จะเป็นร้านพี่น้องชาวบ้านแถวๆนี้นะครับบางขายของกินของอะไรอยู่ตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวที่โคกสลุงตรงนี้นะครับสองรถไฟนำเที่ยวลอยน้ำของฝากเล็กๆน้อยๆนะบริเวณจุดนี้ได้นะครับบริเวณขวามือนะครับมีหมดปลาตาเทพเมล็ดทานตะวันข้าวหลงข้าวหลาบอาหารการกินน้ำทอดนุ่มทอดมันมีตรงนี้เต็มเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกับทริปรถไฟที่นี่ก็เก็บท้องสักนิดเลยนะครับไว้มาทานของเล็กๆน้อยๆนะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวขบวนต่อไปตรงนี้เราก็จะไปเข้าที่เขื่อนปราสาทโทรสิทธิ์นะครับแล้วก็จะไปจุดท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในโปรแกรมยอดสมัครเลือกได้นะครับว่าจะไปชมวิวในเขื่อนหรือจะออกไปไร่นู้นไร่นี้ไร่นั้นนะครับนี่เราเดินมาจนถึงชานศาลาแล้วนะชานชาลาอยู่ตรงนี้แต่ขบวนรถไฟเรายังยาวไปถึงนู่นอีกอย่างที่บอกว่าเป็นขบวนรถที่ยาวมากนี่เราถึงชั้นที่11เองนะแต่จริงๆมีถึงชั้นที่15นู่นไปถึงนู่นนะครับโอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของโคกสลุงนะครับนี่เดี๋ยววิวจะพาทุกคนไปต่อที่เขื่อนปราสาทนะครับไปเที่ยวที่นั่นกันต่อนะครับเก็บภาพความประทับใจตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะนี่ดอลลี่ให้ดูคนที่มาก็ตามรออยู่ได้เลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันแบบนี้เป๊ะๆนะป่ะเดี๋ยวเรากลับขึ้นรถกันดีกว่าครับเราได้ของกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตามไปจุดต่อไปดีกว่านะเจอกันครับก็เราอยู่ที่เขื่อนปราสาทชนละสิบเรียบร้อยนะครับรถไฟเราจอดอยู่ทางขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟตัวหนอนนะครับไปครับจะมีบริการรถตู้นะครับคนละ70ไปพวกไร่ต่างๆในโซนนี้นะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟตัวหนอนก่อนเราค่อยกลับมานั่งรถตู้อีกทีนึงนะครับไปตามมานะครับบรรยากาศดีงามมากฝนจะลงนะเราเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหันไปนะครับปุ๊บๆตามทางนะนี่
ตรงนี้เลยครับตรงมาปุ๊บขวามือนี่ครับเป็นจุดจำหน่ายรถรากจูงชมเขื่อนนะนี่นี่นะครับทุกคนถึงแล้วครับจุดจำหน่ายตั๋วรากจูงตรงนี้นะทุกคนครับนี่ด้านหลังผมเลยเป็นจุดจำหน่ายตั๋วรถรางตัวหนอนนะครับมีราคานะครับผมผู้ใหญ่30เด็ก10บาทใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับนี่ตรงนี้เลยบรรยากาศรถไฟตัวหนอนหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนครับด้านหลังตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟตัวหนอนเพื่อไปชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วนะครับบริเวณนี้นะนั่งเป็นรถไฟอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบเขื่อนกันนะครับมีอะไรน่าสนใจตามมาให้ได้นะครับผมก็ไม่ลืมไม่เคยมาเหมือนกันนะนี่ครั้งแรกเหมือนกันครับลองดูนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเจอกันครับด้านหน้าทุกคนจะเห็นนะครับนี่ป้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ด้วยนะครับเรากำลังเข้าที่ตัวเขื่อนแล้วนะครับเราผ่านไม้กั้นแล้วใส่จังเลยทุกคนครับแล้วแรงจุดต่อบาของที่ขบวนรถตัวหนอนพามเราประกาศไว้หลวงพ่อโตที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อโตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรียกว่าพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยนะครับเด็กๆ กินอะไรกันอยู่ครับกินกะทิอร่อยไหมชิมสิยำโอเคไปครับบริเวณด้านหน้าเราตรงนี้นะครับก็คือขบวนรถตัวหนอนนะครับอันนี้คือขบวนแรกนะสีแดงพอเราสีเหลืองด้านหลังนู่นนะไปเราไปขึ้นรถกันดีกว่าปะสนุกไหมครับเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยโอเคทุกคนครับงานขออนุญาตขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวไปจุดถัดไปนะครับเราข้ามเขื่อนมาเมื่อกี้เนี่ยครับจากลพบุรีนะข้ามเขื่อนไปฝั่งมาไหว้หลวงพ่อโตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตรงนี้ก็กลายเป็นสระบุรีแล้วเท่ากับเสีย30บาทในการนั่งรถรางตัวหนอนเราเที่ยว2จังหวัดเลยนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถกลับไปจุดเดียวที่เราขึ้นรถมานะครับและนี่คือโลเคชั่นของศูนย์อาหารนะครับฝั่งตรงข้ามนี่เลยนะจุดจำหน่ายตั๋วรถตัวหนอนอยู่ตรงนี้นะนี่ศูนย์อาหารอยู่นี่เลยปึ๊บนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้มากนะครับเพียงฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะครับมาเลือกทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะครับมีบริการทุกคนอยู่แล้วนะครับที่กว้างขวางที่นั่งมากมายจับจองกันได้เลยนะครับขอพักเรี่ยวพักแรงพักขากันทีนี้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะครับขึ้นรถตัวหนอนเสร็จปุ๊บเดินเที่ยวไหว้พระเสร็จกลับมาก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามนะเป็นศูนย์อาหารที่ตรงนี้จะมีขายหลายอย่างมากนะทั้งส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งก็ตรงกระเตี๋ยวที่นี่มีหมดนะครับเราวันนี้ก็สั่งส้มตำมาทานนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราทานเสร็จเราพาทุกคนไปที่ไหนกันต่อตามกันมานะครับเดี๋ยวไก่ย่างโชว์ไก่ย่างก่อนน้องไปแล้วไม่ทันไปแล้วส้มตำน้ำตกหมูข้าวเหนียวเราฝากท้องไว้ที่นี่นะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะกับข้าวทานได้นะครับทุกคนอร่อยดีเดี๋ยวเพียร์เรียบรถตรงนี้ติดแล้วพาทุกคนไปเที่ยวไหนต่อตามกันมานะครับยังไหวอยู่ไหมโอเคเอาไปครับทุกคนครับเราไปจุดถัดไปกันต่อนะครับเรากำลังเดินทางไปซื้อตั๋วรถตู้นะครับทุกคนเพื่อเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวจุดต่อไปนะครับด้วยรถตู้ไปครับไปดูจุดจำหน่ายตั๋วรถตู้ดีกว่าใบละ70บาทเท่านั้นเองโอเคค่ะเราขึ้นรถตู้เรียบร้อยนะครับเย้ลืมกดเรคคอร์ดเมื่อกี้นี้เรากำลังไปละบ้านกล้วยไข่ใช่ไหมบ้านกล้วยแอนไข่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านกล้วยแอนไข่นะครับทุกคนครับเราไปอยู่ที่ร้านกล้วยแอนไข่นะครับที่นี่เลยนะเราอยู่ที่เคาน์เตอร์กำลังจะใส่น้ำนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกเมนูครับผมนะฮะไปดูเลยครับว่าคุณสั่งเมนูอะไรอร่อยกันนะครับกล้วยปั่นแล้วก็เมกาโนเย็นไม่หวาน1แล้วก็ขอเป็นเอสเปรสโซเย็นหวานน้อย1
จิ้มนมทำในการนวดสักนิดนึงที่บ้านกล้วยเป็นไข่ใครมาที่เกิดประสาทที่นี่นะร้านบ้านกล้วยแอนไข่มันดีอ่ะมันดีเมนูต่อมาวุ้นกระทิบ้านกล้วยแอนไข่แย่งมันคืออร่อยบ้านกล้วยแอนไข่มันดีโอเคครับบริเวณนี้เราเป็นจุดให้อาหารสัตว์นะครับทุกคนครับไปให้อาหารสัตว์ดีกว่าครับบริเวณนี้มีกาตาน้องกระต่ายวิ่งอยู่ไปเลยค่ะสัตว์เลยครับอุ้ยน่ารักค่ะครับให้หันให้เห็นให้กันให้กันดูดิน้องก็ลุกขึ้นมาด้วยอ่ะอุ้ยกระต่ายก็โดดดึงๆแล้วโอ้ให้หันสัตว์กันอยู่เลยผักบุ้งเขาก็กินกินทุกอย่างอ่ะตัวดูดิยืนน่ารักด้วยดูกินงึบ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 บริเวณนี้ก็จะมีให้อาหารสัตว์หลายอย่างนะครับนี่มีหมูน้องหมูนี่ขึ้นมามองด้วยนะเรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันใช่ไหมอุดโอ้โหจุ๊บ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 โอ้ยเอาให้ตัวกลางด้วยพัตเตอร์ตัวกลางโอเคครับเรียบร้อยครับการให้อาหารสัตว์ณบริเวณจุดนี้นะครับเรามาเที่ยวพร้อมทำบุญกันเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้นะโอเคนะครับแล้วจุดต่อไปไปดูสวนด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับบริเวณด้านในไปเราขึ้นรถกอล์ฟกันเลยใช่ครับไปชมสวนด้านในกันโอ้โหเสียงฟ้าคึ้ม let's goต้นชมพูพันทิพย์มีชมพูเซนทันไหมชมพูเดอะมอลอะไรเงี้ยพันทิพย์ไม่เอาเก่าแล้วมีทุ่งทานตะวันและไอ้ตรงนี้จะบานช่วงปลายปีนี้ทันไหมครับเนี่ยโอ้กลางธันวาทุกคนครับแปลนี้คือกลางธันวาจะเบ่งบานนะครับทุกคนครับตอนนี้ยังเล็กๆอยู่นะแล้วเราก็ได้เห็นทุ่งทานตะวันด้านหลังแล้วนะครับทุกคนก้อนทุ่งทานตะวันทุกคนนี่นะบ้านกล้วยแอนไข่ตอนนี้จะมีทุ่งที่ยังบานอยู่เล็กๆตรงนี้นะให้เป็นถ่ายรูปเป็นกิมมิกเล็กๆได้อยู่หน่อยนึงทุกคนฮัลโหลไปดูดอกไม้ข้างหน้าค่ะไปครับไปดูดอกไม้ข้างหน้า This is a tanคนครับและนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาขากลับนะครับเรากำลังรอรถไฟถอยขบวนมานะนี่กำลังถอยมาดึกๆๆๆต่างจากนี้มาทางนี้เลยนะครับนี่จากตรงนี้เลยนะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาจะ3โมงนะครับประมาณ2 โมง 50แล้วนะครับเวลารถไฟออกที่นี่คือ3โมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามารอขึ้นรถไฟขากลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หัวลำโพงกันอีกทีนะครับว่าทริปนี้เหมาะกับใครสนุกแค่ไหนใครควรมาหรือไม่ควรมาแนะนำอะไรยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันที่หัวลำโพงนะครับเราดูรถไฟกำลังเข้าชาชลาอ้าวเรียบร้อยกันนะครับจบไปนะครับกับทริปเที่ยวเกือดป่าสักชลสิทธิ์นะครับกับรถไฟลอยน้ำในทริปนี้นะครับทริปนี้สนุกสนานมากนะครับทุกคนครับกับการท่องเที่ยวในวันนี้1วันเต็มๆตั้งแต่ช่วง 6:00 นเวลานี้เราถึงสนามบินหัวลำโพงตอน 1:00 ตรงนะครับใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับทริปนี้ถามว่าทริปนี้เหมาะกับใครนะครับทริปนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่รุ่นเด็กยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับสนุกสนานล่าเริงเต็มวันไปกับทริปนี้ครับการรถไฟจัดมาได้ดีมากนะครับรีบจองกันเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกราเท่านั้นมีแค่3เดือนนะครับรถไฟลอยน้ำติดตามกันมาให้ได้นะครับอยากให้มารอนะครับประสบการณ์ดีๆที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในทริปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนั้นตามกันมาให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Build Together ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วเจอกันในที่ถัดไปครับบ๊ายบายThank you.
อย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงก์ไมบอลกริ๊ง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 นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ